สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้พี่บิ๊กจะมาแนะนำวิธีการตอกไข่มือเดียวนะครับผมก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูตามในคลิปเลยนะครับในการตอกไข่มือเดียวนะครับเราจะใช้3นิ้วหลักๆนะครับผมนั่นก็คือนิ้วโป้งนะครับนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางครับผมที่เป็นตัวหลักๆเลยนะครับผมใช้3นิ้วนี้นะครับเวลาที่เราจะนำไข่แดงกับไข่ขาวออกมาเนี่ยให้เราประสานนิ้วแบบนี้นะครับผมสังเกตนิ้วพี่นะครับจะกดแล้วก็จะดันไปคนละทิศคนละทางเลยนะครับผมนิ้วโป้งจะดันขึ้นนะครับส่วนนิ้วกลางนะครับผมจะดันลงนะครับเพื่อให้ไข่ที่อยู่ด้านในออกมานะครับผมแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆต้องลองทำตามนะครับถึงจะทำได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมตอกไข่ให้แตกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางนะครับกดลงเบาๆนะครับผมแล้วก็แยกเขาออกมานะครับนี่เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกฟองนึงนะครับนี่นะครับกดลงไปนะครับเพื่อนๆแล้วก็แยกเขาออกมานะครับในกรณีไข่แดงแตกนะครับแสดงว่าไข่แดงเนี่ยมันจะไปโดนกับเปลือกไข่นะครับผมในการที่เราจะตีไข่ออกมานะครับเราต้องระวังด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับผมสำหรับการใช้นิ้วนะครับใช้3นิ้วนะครับเป็นหลักนะครับผมกดไข่ลงไปแล้วก็ดันออกนะครับใช้นิ้วโป้งครับกับนิ้วกลางนะครับดันให้สลับกันนะครับผมเพื่อที่จะนำไข่ด้านในออกมานะครับนี่นะครับผมเพื่อนๆต้องลองทำตามนะครับเพราะว่าถ้าเราดูแบบนี้อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมเพื่อนๆต้องปฏิบัติตามด้วยนะครับเหมือนกับว่ามีทฤษฎีแล้วก็ต้องลงมือทำอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับใช้นิ้วโป้งครับผมนิ้วกลางกดลงแล้วก็เอาไข่ออกมาครับง่ายไหมนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ดันให้ดูอีกรอบนะครับก็ประมาณนี้นะครับลองนำไปทำได้นะครับผมตามที่พี่บิ๊กแนะนำเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะตอกไข่มือเดียวเป็นนะครับผมบางทีเราอาจจะไปเจอตามร้านอาหารตามสั่งหรือว่าตามพ่อค้าแม่ค้าที่ขายโรตีประมาณนี้นะครับผมก็จะทำแบบนี้เลยนะครับลองไปทำดูกันได้นะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับผมพี่บิ๊กก็ต้องไปแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปที่พี่บิ๊กทำนะครับพี่บิ๊กก็ฝากให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามช่อง YouTube พี่บิ๊กพากินแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาที่พี่บิ๊กลงคลิปใหม่ๆจะได้ดูก่อนใครเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ทำตามพี่แนะนำได้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับกดลงครับแล้วก็ดันออกมาเลยครับนี่เลยนะครับผมเราก็จะได้ไข่ด้านในออกมาแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะครับดูกันอีกรอบนึงนะครับนี่เอาเขาออกมาเลยนะครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ